เรียนความรู้แล้วก็ไปดินแดนที่คิดว่าการที่การจะทำให้ทุกคนอย่างแรกต้องอย่าขอโทษแฟนบอลนะครับน้องครับยังมุ่งมั่นกับทีมชาติไหมครับต้องมุ่งมั่นต่อไปครับเพื่ออนาคตแล้วก็ข่าวครับก็รู้สึกเสียใจที่มีการยิงเจ็บแล้วเพราะว่าตัวเองก็ยังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับผมเองนะผมแล้ววันที่มันมีปัญหาน้องก็ได้มาบอกว่าพี่ผมว่าทำไปเพราะลมโชคลูกเนี่ยผมว่าสุดท้ายเขาก็กลับมาคิดได้เนี่ยผมก็อยากจะขอโทษแทนน้องทุกคนเนี่ยผมว่าในตัวแทนชุดนี้ก็อยากจะขอโทษแทนน้องๆเนี่ยมันน้องอาจจะไม่รู้จริงๆว่าด้วยอารมณ์ตอนนั้นด้วยงานที่มันไม่เข้าเป้าเนี่ยก็อยากจะให้น้องสู้ๆแล้วก้าวผ่านไปได้เนี่ยว่ายังไงเขาก็ยังเชียร์เราอยู่นะครับถึงผลงานของทีมในนั้นเนี่ยก็ผลงานทีมก็อย่างเดียวเราค่อนข้างแต่เราก็ต้องยอมรับมันว่าเราในรอบแรกเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับ